ก็หนึ่งจินตนาการแล้วก็หลักๆเลยน่าจะเป็นจินตนาการแล้วก็เขาเรียกว่ามีส่วนร่วมกับเพื่อนให้มากที่สุดเพราะตำแหน่งนี้มันเชื่อมต่อกับตำแหน่งเลยผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่ามันก็ยากนะแต่ไปดูในสนามเลยมันทุกคนว่าเอ้ยทำไมไม่ส่งช่องนี้ทำไมแม่อะไรอย่างงี้คืออยากจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือในส่วนตัวอยากจะให้คนที่รับลูกฟุตบอลต่อจากผมเนี่ยมันต้องสบายที่สุดคือไปทำอะไรคือพอเราส่งไปปุ๊บเขายิงได้เลยอะไรประมาณนี้อยากจะให้มันแค่ให้เขาได้แค่1ที2ทีอะไรเงี้ยแล้วก็จบเลยอย่างที่บอกจินตนาการด้วยแล้วซ้อมคือเราก็ต้องเรื่องแปรบอลเรื่องทักษะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยคือก็อยู่ในสนามมันเราจะมามองว่าแมตช์นี้เราจะเล่นยังไงมันบอกไม่ถูกแต่ถ้าอยู่ในสนามเนี่ยรู้ว่าตอนนี้เราต้องการประตูละมันแต่ว่ามันทำไม่ได้เราก็ต้องอยู่คือตรงกลางเนี่ยเราก็จะมี 2-3 คนที่ในผู้เล่นทีมเนี้ยเราก็จะบอกกันว่ามันเร็วไปนะฟุตบอลเราก็พยายามผ่อนดึงเกมให้มาแบบว่าอยู่กับทีมเรามากขึ้นอย่าเพิ่งไปเร่งถ้ายิ่งเร่งแล้วทำไม่ได้มันก็สมาธิมันจะเสียแล้วก็จะผลเสียก็คือมันจะทำให้เสียประตูได้อะไรประมาณนี้